จะมาพบกับน้องแฟนซีที่ช่องแฟนซีโซนะคะวันนี้น้องแฟนซีจะมารีวิวกิฟต์แบบนี้เลยนะคะไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่ากิฟต์แฟชั่นหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นแบบมีรูปจอกรูปอันนี้หายากมากเลยนะคะกิฟต์แบบเนี้ยคือหนูไม่ค่อยเห็นเลยนะคะกิฟต์แบบเนี้ยอันนี้สั่งเพื่อนน้ามาค่ะอันนี้เป็นสมุดนะคะอันนี้เราซื้อมาในราคาคู่ละ10บาทก็เท่ากับว่า1อันของคู่นึงก็5บาทนะคะอันนี้มีสมุดธนาคารกรุงเทพค่ะอันนี้ก็เป็นโจ๊กนะคะเดี๋ยววันนี้หนูจะปิดตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปทำชาเลนจ์ชาเลนจ์อ๋อของชาเลนจ์ตามหาของจริงไม่ดีกว่าของจริงเวทของจิ๋วนะคะโอเคอันนี้เราไม่มีเราจะใช้เป็นถ้วยชามเองอันนี้เป็นซาร่ายาบรรเทาการปวดลดเข้าพาราเซตามอลอันนี้หนูเก๋มากเลยนะคะเป็นไข่เอ้ยหวยค่ะเขาเรียกว่าลอตเตอรี่หวยลอตเตอรี่นี่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ไม่ต้องดูเลขนะคะ1 2 3 4 5แล้วก็มีเป็นแบบรถดีสีเขียวนะคะมีเป็นแซฟบีทเอ็กเซลใช่ค่ะแล้วเราก็จะมาอุ้ยจิกันอันนี้เป็นข้าวแก่น้อยหนูเลือกสีแดงนะคะก็จะเป็นกอยอนะคะกอยอมี2อันค่ะเป็นสีชมพูกับสีน้ำเงินนี่เลยกอยอสีน้ำเงินนี่กอยอสีน้ำเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกอมโบตันตากิเลนนะคะเป็นลูกอมสมุนไพรหมดแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ